ไม่กาโซซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาเตียเดสโตรยิงประตูแรกในสีเสื้อเอซิมิลานฤดูกาลนี้เขายิงไปแล้ว6ประตูในเซเรียรวมแล้วเขาทำได้ทั้งหมด39ประตูตลอดการเล่นในกาโซซีเรียมาถึงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ชมไปติดตามประเด็นดังๆจากสื่อกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้มีประเด็นเรื่องของทีมซานดิเอโกชาร์เจอร์กับโอ๊กแลนด์เรดเดอร์ในศึก NFL มีแนวโน้มว่า2ทีมนี้มีโปรเจกต์ที่ว่าอาจจะต้องใช้สนามเดียวกันสนามร่วมกันในการแข่งขันในอนาคตต่อไปนะครับติดตามเรื่องราวพวกนี้ได้จากช่วงของ Media Watch ครับเราไปแวะดูที่เว็บไซต์ของ Eurosport ก่อนนะครับ Eurosport รายงานข่าวว่าทั้ง Charger แล้วก็ Raider ครับมีแผนจะใช้สนามร่วมกันโดยมีแผนการสร้างสนามมูลค่า 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐครับที่เมืองคาซันรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็ยังคงหาที่สร้างสนามแห่งใหม่ในเมืองที่ตั้งของทีมในปัจจุบันอยู่ด้วยสำหรับ Los Angeles ไม่มีทีมอเมริกันฟุตบอลนับตั้งแต่ปี1995ครับเมื่อทีม Ramsตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเซนต์หลุยส์แล้วก็เรดเดอร์ย้ายไปอยู่ที่โอ๊กแลนด์และทั้งชัตเจอร์และเรดเดอร์รวมไปถึงรัมด้วยก็เป็น3ทีมที่ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสมากที่สุดที่อาจจะได้ย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานทีมอีกครั้งที่ลอสแองเจลิสส่วนเว็บไซต์ของ nfl.com โดยตรงเลยเนี่ยก็เป็นเว็บออฟฟิเชียลนะครับรายงานข่าวประเด็นนี้เหมือนกันนะครับโดยเผยคำสัมภาษณ์ของเอริกกรูเมนรองประธานของลีก NFL ระบุว่าในความเห็นของเขาแถลงการร่วมกันของทั้ง2ทีมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ก็ยังคงมีงานต้องทำกันอีกมากแต่นับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนี่ถือว่าเป็นไปได้เยอะทีเดียวที่จะเป็นการใช้สนามร่วมกันของ San Diego Chargers และ Oakland Raiders ครับนอกจากนี้วงการกีฬารอบโลกยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับมีทั้งเรื่องของบาสเกตบอลรวมไปถึงสนุกเกอร์และกอล์ฟมาฝากกันนะครับติดตามได้ในช่วงของ Sport World ครับเริ่มกันที่เรื่องของบาสเกตบอลกันก่อนนะครับโดยที่ทางเดืองเดรจอร์แดนนะครับก็ทำคนเดียวถึง26แต้มกับอีก18รีบาวด์ครับช่วยให้ต้นสังกัด Los Angeles Clippersเปิดสนาม Staples Center นะครับเอาชนะ San Antonio Spurs ไปได้119ต่อ115คะแนนนะครับในศึก NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับในเกมดังกล่าวในทาง Spurs นั้นใช้วิธีตีฟาวจอร์แดนที่ชูดลูกโทษได้ไม่ดีนักนะครับในความพยายามที่จะทำแต้มไล่ในช่วงท้ายเกมนะครับสร้างความหนักใจให้กับทางจอร์แดนพอสมควรครับเขากล่าวติดตลกเหมือนกันนะครับบอกว่าถึงจอร์แดนเนี่ยจะตัวใหญ่แต่ก็เจ็บเหมือนกันครับแล้วก็ไม่ชอบใจนักที่ต้องเจอกับกลยุทธ์แบบนี้นะครับซึ่งจอแดนก็ทำไปได้ถึง10แต้มจาก28แต้มในการชูดลูกโทษอย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่ถึงครึ่งนะครับส่วนทีมดันแค่นของสเปอร์เนี่ยก็ได้ทำไปถึง30แต้มกับอีก11รีบาวด์ครับก็พูดถึงวิธีการเล่นของทีมที่ใช้กับจอแดนว่าถึงแม้ว่าจะดูป่าเถื่อนครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมบาสเกตบอลจอแดนมีโอกาสชูตลง 50% หรือว่าต่ำกว่านั้นครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาชูตได้มากกว่าครึ่งทีมของเขาจะเลิกทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับวิธีการนี้ทำให้ทีมนั้นกลับมามีโอกาสไล่ทันครับแต่ว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่พวกเขาไม่สามารถทำคะแนนไล่ทันเมื่อจบเกมนะครับจากชนะในเกมนี้ทำให้ทางด้าน Clippers เนี่ยอยู่ในอันดับที่5ของโซนตะวันตกนะครับส่วน Spurs ทีมแชมป์เก่าอยู่ในอันดับที่7ครับดูการนี้อาจจะฟอร์มไม่แรงเหมือนปีก่อนนะครับสเปอร์มาดูในเรื่องของสถิติกันบ้างนะครับทางซานอันโตนิโอสเปอร์สนั้นก็มีทีมดันแค่นะครับที่ทำคะแนนได้มากที่สุดครับ30คะแนน11รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์นะครับในขณะที่โทนี่ปาร์เกอร์นั้นแอสซิสต์มากที่สุดในทีมสเปอร์สนะครับในขณะที่คลิปเปอร์สเองก็มีทั้งเดอร์เรย์จอร์แดนและทางคาร์เมลคราวฟอร์ดนะครับที่ทำคะแนนเท่ากันแต่ว่าจอร์แดนนั้นมีรีบาวด์มากกว่านะครับในขณะที่คริสพอลนั้นแอสซิสต์ไปถึง16ครั้งครับผลอีก1คู่นะครับดัลลัสมาเวอริกครับก็แพ้ให้กับโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สไปครับ89ต่อ104คะแนนอ
มากันที่สนุกเกอร์ที่รายการที่อยู่ในความสนใจในช่วงเวลานี้เป็นรายการเวลส์โอเพ่นนะครับโดยที่มาร์ควิลเลียมนักสนุกเกอร์มืออันดับ16ของโลกจากเวลส์ครับเจ้าตัวแสดงความดีใจทีเดียวครับหลังจากเป็นฝ่ายเขี่ยจัดทรัมป์มือวางอันดับ6ของโลกจากอังกฤษตกรอบ16คนสุดท้ายไปได้ในสนุกเกอร์รายการเวลส์โอเพ่นที่มอเตอร์พอยต์อารีนาที่กรุงคาร์ดิฟประเทศเวลส์นะครับวิลเลียมเกือบจะเอาชนะทรัมป์ไปแบบไม่เสียเฟรมซะด้วยนะครับหลังจากออกสตาร์ทได้สุดหรูครับนำไปก่อนถึง3ต่อ0เฟรมแต่ปรากฏว่าในเฟรมที่4เนี่ยทรัมป์กลับมาเบียดเอาชนะไม่ได้บุดบิดเลยครับ66ต่อ61คะแนนชนะแค่5แต้มเท่านั้นเองครับก่อนที่เฟรมที่5เป็นมาร์ควิลเลียมส์ครับก็จะกลับมาเก็บเฟรมที่ตัวเองต้องการไปได้โดยชนะไปเด็ดขาด95ต่อ6คะแนนก็ส่งผลให้ในรอบนี้มาร์ควิลเลียมชนะจัดทรัมป์ไป4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายหรือว่าก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับมาร์โกฟูนะครับมืออันดับ10ของรายการจากฮ่องกงสำหรับมาร์ควิลเลียมเจ้าของแชมป์รายการนี้เมื่อปี1996และ1999เจ้าตัวบอกว่าเขาแค่พยายามที่จะให้คู่แข่งนั่งให้นานที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความกดดันให้กับทรัมป์ตั้งแต่เริ่มต้นเกมด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ชิงที่จะเก็บเฟรมของตัวเองให้ได้ก่อนเขาก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเล่นงานซะเองนะครับแม้ว่าแมตช์นี้เองจะมีการพลาดที่เขาจะมีโอกาสปิดเกมศูนย์กับคู่แข่งไปได้แต่ก็ยังคงมีความสุขครับกับผลงานของตัวเองและไม่ผิดหวังด้วยเพราะว่าแค่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วครับสำหรับมาร์ควิลเลียมส์ส่วนคู่ที่แข่งขันอยู่ตอนนี้นี่เราฟีดสดสัญญาณสดมั้ยให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับเป็นการแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายครับเจอกันระหว่างจอห์นฮิกกินส์มืออันดับ15ของรายการจากสกอตแลนด์เล่นกับสตีเวนแม็กไกวร์มือ12ของรายการตอนนี้เพิ่งจบเฟรมแรกไปครับเป็นทางจอห์นฮิกกินส์ออกนำอยู่1ต่อ0เฟรมตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่ทางช่อง True Sport 7และก็ True Sport HD นะครับซึ่งคู่ชนะระหว่างฮิกกินส์กับแม็กไกวร์เนี่ยใครผ่านไปได้จะเข้าไปเจอกับคู่ของริกกี้วอลเดนมืออันดับ9ของรายการจากอังกฤษที่จะต้องเล่นกับลูก้าเบลเซลมามืดมืออันดับ66ของรายการจากเบลเยียมที่เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายได้นะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ต่อทางช่อง True Sport 7และ True Sport HD เหมือนเดิมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของผลการแข่งขันสนุกเกอร์ที่อัปเดตสดๆกันแล้วนะครับเรื่องของกอล์ฟที่อินเดียก็มีผลการแข่งขันมาฝากเช่นเดียวกันนะครับไปกันที่นิวเดลีนะครับการแข่งขันกอล์ฟฮีโร่อินเดียนโอเพ่นเป็นการแข่งขันในวันที่2นะครับผลปรากฏว่ารายการนี้เป็นรายการโคแซงชั่นนะครับเอเชียนทัวร์และยูโรเปียนทัวร์รายการฮีโร่อินเดียนโอเพ่นเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ48ล้านบาทนะครับก็เป็นชิปชอลราเซียนะครับที่ออกรอบ2เก็บเพิ่มได้4อันเดอร์พาร์นะครับจบวันทำให้เป็นผู้นำเดี่ยวในขณะนี้อยู่ครับทำได้10อันเดอร์พาร์ครับก็นำหน้าอันดับที่2อย่างแชมป์เก่ามูฮัมหมัดซีคาดูรามานะครับจากบังกลาเทศอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนักกอล์ฟไทยอย่างชับชัยนิราศนะครับก็เป็นความหวังของเราในรายการนี้ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับจบวันอยู่อันดับที่3ร่วมสกอร์รวมมี6อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำอยู่4สโตรกครับประหยัดมากแสงในอยู่อันดับที่7ร่วมนะครับสกอร์รวม4อันเดอร์ก็ตามหลังผู้นำอยู่6สโตรกครับประหยัดมากแสงนี่ทำโฮลอินวันได้ด้วยนะครับในการแข่งขันวันที่2แน่นอนว่าก็จะมีของรางวัลพิเศษนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ด้านหลังนี่ด้วยไม่รู้จะแว้นกลับบ้านหรือเปล่า รอบที่3ชมกันได้นะครับวันพรุ่งนี้ True Sport 5และ True Sport HD 1ถ่ายทอดสดต่อเนื่องครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปยังมีข่าวอื่นมาฝากกันนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับนิควัตนี่เจมส์ฮานดานิเอลซัมเมอร์เฮสเดรดเฟเทอร์สสี่นักกอล์ฟชาวอเมริกันรวมทั้งริชิฟกูเซนจากแอฟริกาใต้และวีเจซิงจากฟิจิรั้งตำแหน่งผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Northern Trust Open ที่สนามริเวียร่าคันที่ขับในเมืองแปซิฟิกปาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันแรกโดยที่ทั้ง6ทำสกอร์นำหน้าอันดับที่7ร่วมอย่างคาร์ลอสออร์ติสโปรชาวเม็กซิกัน1สโตรกราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสหนุ่มมือ3ของโลกจากสเปนรักษาเส้นทางลุ้นป้องกันแชมป์การแข่งขันเทนนิส ATP World Tour 500
การแข่งขันริโอโอเพ่นที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลได้สำเร็จและเอาชนะคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติพาโบคาเรนโตบุสตาไป2เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ3ในรอบต่อไปนาดาเข้าไปพบกับพาโบคูวาสคู่แข่งจากอุรุกวัยในรอบก่อนรองชนะเลิศคาโรไลน์พิสโควานักเทนนิสสาวมือ18ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการดูไบดิวตี้ฟรีเทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้สำเร็จหลังเธอเอาชนะลูซี่ซาฟาโรวาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ15ของโลก2ต่อ1เซตสกอร์3ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1พิสโควาเตรียมเข้าไปพบกับกาบินมูกูรูซาจากสเปนที่เอาชนะคาร่าซัวเรสเนบาโรคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ3ในรอบรองชนะเลิศคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปติดตามเรื่องราวของข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับพร้อมกับสกู๊ปพิเศษก่อนที่จะมีบิ๊กแมตช์ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยครับเกมระหว่างเมืองทองพบกับบุรีรัมย์ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าครับยี่สิบกุมภาพันธ์ปี1972คีฟแลนด์คาวาเลียสเอาชนะนิวยอร์กนิกส์ได้เป็นครั้งแรกโดยคาวาเลียสเอาชนะในเกมนั้น111-109